สวัสดีนะครับผมหมอไว้นะครับก็ปีใหม่นะครับ2567นี้นะครับสวัสดีแฟนเพจของรายการ Daily New ออนไลน์นะครับก็เริ่มกับชาวราศีแรกคือชาวราศีมังกรนะครับต้องบอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยถือว่ามีเกณฑ์ที่จะหยิบจับอะไรที่สำเร็จนะครับในช่วงปีหน้าเพราะว่าเกณฑ์ของดาวพฤหัสได้โคจรเข้าไปทับในตำแหน่งเรือนแห่งความสำเร็จรวมไปถึงในเรื่องของการงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรถือว่าเป็นเกณฑ์เด่นในเรื่องของการงานที่จะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆตั้งแต่ต้นปีนะครับและจุดเด่นของดวงของชาวราศีมังกรจะไปเกิดอีกทีในช่วงประมาณเดือนเมษายนนะครับที่จะเห็นถึงการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นตัวธุรกิจนะครับหรือว่างานใหม่ๆนะครับถือว่าได้ทำอะไรที่จะประสบความสำเร็จดีมากในช่วงปี67ครับสำหรับราศีถัดไปนะครับคือชาวราศีกุมนะครับต้องบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมีปัญหาและก็ความเครียดเยอะนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์โคจรเข้าไปทับลัคนากุมนะครับส่งผลทำให้ชาวราศีกุมเนี่ยมีปัญหาที่ต้องแก้ต่างๆมากนะฮะตั้งแต่ปี65 66นะครับคราวนี้นะครับดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับในเรื่องของการงานรวมไปถึงในเรื่องของที่อยู่นะครับหรือว่าเปลี่ยนชีวิตในหลายด้านเลยให้กับชาวราศีกุมนะครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอย่างมากในปี67นะครับเพราะว่าเกณฑ์ของดวงชาวราศีกุมเนี่ยมีราหูโคจรเข้าไปทับในเรือนการเงินอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าราหูเนี่ยถือว่าเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกุมแล้วก็ถูกฉลกกับเรือนการเงินนะครับทำให้ชาวราศีกุมถือว่าเป็นหนึ่งราศีที่มีโอกาสได้หยิบจับทรัพย์ใหญ่ฉลองในช่วงปี67อย่างแน่นอนครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับก็จะต้องรอบคอบนะครับในเรื่องของการตัดสินใจนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตัวธุรกิจหรือว่าการลงทุนที่มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนตรงนี้จะต้องดูเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าเขาจะเข้ามาติดต่อเราเพื่อเอาผลประโยชน์มาให้แต่มีความแอบแฝงในเรื่องของการที่เขาอยากได้ผลประโยชน์มากกว่าแล้วเดี๋ยวจะไม่มีปัญหากันในการร่วมทำธุรกิจอันนี้ต้องตัดสินใจดีๆครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับต้องบอกว่าหนึ่งในราศีที่ดวงงานรุ่งเงินพุ่งนะครับผมเพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่มีดาวพฤหัสโคจรทับลัคนาของตัวเองอยู่แล้วนะครับในช่วงปี2566ที่ผ่านมานะครับถือว่าจังหวะดวงดีแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงปลายปี66เนี่ยดาวพฤหัสพักองศานะครับก็อาจจะทำให้ชาวราศีเมษมีปัญหาชีวิตในหลายๆเรื่องบางอย่างที่คาดหวังและไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับแต่ตั้งแต่ต้นปี67นะครับดาวพฤหัสกำลังโคจรเดินหน้าดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวแห่งความสำเร็จให้กับชาวราศีเมษนะครับการที่ดาวพฤหัสเดินหน้าก็จะส่งผลทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยได้โปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับไม่ผิดหวังเหมือนปลายปีที่ผ่านมานะครับและที่สำคัญนะครับกลางปีเป็นจุดเปลี่ยนของชาวราศีเมษอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสนี้โคจรเข้าไปทับเรือนการเงินนะครับจะส่งผลทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะครับที่สุดในรอบหลายๆปีนะครับใครที่คาดหวังนะครับอยากจะรวยอยากจะมีชีวิตที่ยกระดับนะครับปรับตัวเองไปเลยนะครับจากคนที่มีฐานะกลางๆนะครับเข้าสู่จุดที่เป็นเศรษฐีปี67นี้ครับเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของชาวราศีเมษอย่างแน่นอนครับสำหรับราศีถัดไปนะครับคือชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยครับถือว่าเป็นเกณฑ์ดวงที่มีจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถือว่าใครที่มีความคาดหวังนะครับที่อยากจะให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลายคนที่เกิดราศีพฤษภในปี66ที่ผ่านมานะครับจะมีปัญหาชีวิตหลายๆเรื่องนะครับดาวพฤหัสนะฮะของชาวราศีพฤษภนะครับที่เป็นตำแหน่งราพะโคจรเข้าไปในตำแหน่งวินาศนะครับเลยส่งผลทำให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาในปี66นะครับ1คือเรื่องของงานนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่นะครับบางคนมีความคาดหวังว่าจะได้โอกาสจากผู้ใหญ่แล้วไม่ได้นะครับในปี66คราวนี้ปี67เนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับราหูยังอยู่ในตำแหน่งที่เป็นราพะของชาวราศีพฤษภนะครับและเป็นตำแหน่งดวงการงานทำให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีโอกาสได้งานใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้จับความสำเร็จขนาดใหญ่นะครับที่สำคัญนะครับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายงานการเพิ่มตำแหน่งการเลื่อนขั้นนะครับจะมีเกิดขึ้นแน่นอนในปี67นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสโคจรเข้ามาทับลัคนาของคุณนะครับเปรียบเสมือนว่าคุณมีดาวแห่งโชคลาภโคจรพุ่งเข้าหาตัวนะครับเพราะฉะนั้นปี67อยากทำอะไรให้รีบทำนะครับเพราะว่าเป็นปีทองของชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนครับสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับในปี67นี้นะครับผมได้คีย์เวิร์ดว่างานรุ่งเงินท่วมนะครับผมด้วยเหตุผลที่ว่าชาวราศีมิถุนเนี่ย2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์โคจรไปเล็งเรือนการเงินของชาวราศีมิถุนนะครับเลยทำให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเงินในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ2-3 ปีก่อนด้วย บางคนมีหนี้สินมีภาระค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นปัญหาต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับชาวราศีมิถุนในปี2567นะครับจะมีจุดเปลี่ยนของคุณอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่คุณเคยคาดหวังไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเก่าๆนะครับหรือโปรเจกต์หรือสิ่งต่างๆที่คุณอยากทำนะครับในช่วง 2-3 ปีก่อนหรือว่าปีที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้ลงมือทำนะครับหรือมีคนมาติดต่อนะครับเพื่อให้โอกาสคุณแล้วเขาหายไปหรือว่าเขายังไม่ได้ประสานงานติดต่อในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณจะได้รับความสำเร็จได้รับการอนุมัติในช่วงปี67อย่างแน่นอนนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมถือว่าดวงในปี2567นี้นะครับผมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมเรียกได้ว่าดวงปังมากๆนะครับผมเพราะว่ามีดาวพฤหัสนะครับโคจรเข้าไปตกตำแหน่งราพะนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่เป็นที่สุดแห่งความโชคดีนะครับโชคดีนี้ของชาวราศีกรกฎเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ต้องคาดหวังนะครับแต่ว่าเกิดโอกาสดีแบบฟุกๆนะครับมีโอกาสที่เข้ามารวมไปถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีโอกาสเด่นนะครับที่จะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ๆจากการเสี่ยงโชคที่เกิดขึ้นในปี67นะครับแล้วก็ในเรื่องของความสำเร็จแบบดีเกินคาดนะครับดวงการงานของชาวราศีกรกฎตั้งแต่ปี66นะครับถือว่าดีอยู่แล้วเพราะว่าดาวพฤหัสโคจรเข้าไปทับเรือนการงานคุณมีโอกาสอยู่แล้วในปี66แต่ปี67จะเป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงความสำเร็จจากการที่ได้รับการช่วยเหลือจากสังคมและคนรอบข้างนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับของชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีปัญหาจากเรื่องของดาวปัตตนิที่แปลว่าดาวคู่นะครับโคจรเข้าไปตกตำแหน่งมรณะนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับจะต้องระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของสุขภาพของคู่นะครับต้องพาไปตรวจเช็คให้ดีเพราะว่าบางทีในช่วงปี67นี้คู่ของคุณเนี่ยอาจจะป่วยได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะครับถือว่ามีเกณฑ์โอกาสดีและเด่นขึ้นมานะครับที่จะมีโอกาสเจอคู่จากทางไกลนะครับหรือบางทีเขาตีความว่าคุณมีโอกาสที่เจอคู่เป็นชาวต่างชาติไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของชาวราศีกรกฎในช่วงปี67นี้ครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมเป็นหนึ่งในราศีที่มีโอกาสเด่นในเรื่องของงานนะครับมีดวงได้งานใหญ่ๆนะครับสุดปังเลยในช่วงปี2567นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีเกณฑ์ที่ต้องระวังในเรื่องของคนนิดนึงนะฮะเพราะว่าดาวในเรือนคู่ความสัมพันธ์เนี่ยโคจรเข้าไปตกตำแหน่งมรณะนะครับบางทีอาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของอริศัตรูหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้หวังดีนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์จะต้องรอบคอบในเรื่องของคนแต่ว่าเรื่องของงานเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยโคจรเข้าไปตกตำแหน่งเรือนการงานนะครับมีโอกาสที่จะได้ทำงานใหม่ๆนะครับหรือว่างานที่ใหญ่ๆมากๆเลยนะครับใครที่คาดหวังที่จะเริ่มธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการหาเงินนะครับชาวราศีสิงห์ในปี67นี้ถือว่าเป็นปีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้เลยตั้งแต่ต้นปีนะครับเป็นโอกาสปีทองในเรื่องการงานแน่นอนครับสำหรับชาวราศีกันนะครับผมเป็นหนึ่งในราศีที่มีปัญหาเยอะนะฮะในช่วงปี2566นะครับเพราะว่าชาวราศีกันเนี่ยดาวพฤหัสโคจรเข้าไปตกตำแหน่งเรือนมรณะนะครับผมเป็นปีที่คุณค่อนข้างจะเจอปัญหาในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานหนี้สินการเงินเรื่องคนนะครับเจอหมดเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยมีปัญหามาแล้วนะครับคราวนี้ปี67นะครับผมคุณอาจจะต้องระวังรอบคอบในช่วงต้นปีอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเกณฑ์ของดาวพฤหัสยังโคจรตกในตำแหน่งเรือนมรณะนั่นแปลว่าคุณยังต้องรอบคอบนะฮะในช่วงต้นปีนะครับแต่ว่าดาวพฤหัสจะย้ายนะครับผมย้ายครั้งใหญ่แล้วก็ย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปเลยในช่วงกลางปีนะครับประมาณช่วงเดือนเมษายนนะครับคุณจะได้เจอกับโอกาสที่ดีนะครับเรียกได้ว่าดวงเปิดในช่วงนั้นนะครับทำอะไรก็สำเร็จแล้วก็มีตัวช่วยนะครับมีคนเข้ามาช่วยเหลือดีนะครับแล้วก็ปัญหาที่ต่างๆที่เคยเจอมาในปี66ก็จะหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงนะครับช่วงกลางปีจะเป็นปีที่ดีมากๆของชาวราศีกันครับสำหรับชาวราศีตุลนะครับผมในปี67นี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีโอกาสทองนะครับในเรื่องของการได้ทรัพย์สินขนาดใหญ่สุดปังมากๆนะครับเพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยในช่วงปีที่67นี้มีโอกาสได้เรื่องของบ้านรถที่ดินนะครับหรือว่าการขยับขยายตัวธุรกิจนะครับเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสนะครับผมโคจรเข้าไปในตำแหน่งเรือนมรณะนะครับถูกตีความว่าชาวราศีตุลเนี่ยมีเกณฑ์คาดหวังในการซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่อย่างแน่นอนนะครับอาจจะอยู่ในช่วงประมาณหลังจากมีนาของปี67ไปแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับผมในเรื่องของโอกาสและความโชคดีของชาวราศีตุลยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีโชคจากทางการเงินนะครับแล้วก็การมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคู่ครองหรือว่าคนที่เข้ามาอุปถัมภ์นะครับถือว่าเป็นปีที่ดีนะฮะของปี67นี้ของชาวราศีตุลอย่างแน่นอนครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมในปีที่ผ่านมานะครับเป็นปีที่เป็นปัญหาของชาวราศีพิจิกเพราะว่า เรียกได้ว่าปีครึ่งที่ผ่านมานะครับมีราหูโคจรเข้าไปตกตำแหน่งอรินะครับซึ่งราหูเนี่ยเป็นดาวที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยครับผมจะต้องอาศัยในเรื่องของการงานนะครับผมเป็นจุดอาชีพของชาวราศีพิจิกนะครับพอโคจรเข้าตกตำแหน่งอรินะก็เลยทำให้ชาวพิจิกเนี่ยมีปัญหาติดขัดนะครับในเรื่องของการงานและการเงินนะครับไม่เป็นไปตามที่คาดคิดเลยนะครับในตลอดปีครึ่งแต่ช่วงปลายปี66ที่ผ่านมาราหูย้ายออกนะครับพอย้ายออกมาปุ๊บเนี่ยชาวราศีพิจิกก็ถือว่ามีโอกาสเด่นในเรื่องของงานในเรื่องของโปรเจกต์ธุรกิจกิจการเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะครับแต่จะส่งผลดีอย่างมากในช่วงปี67ด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสที่โคจรย้ายเข้าไปในตำแหน่งเรือนปัตตานีเรียกได้ว่าดาวใหญ่ๆย้ายออกจากเรือนอลินะครับเลยทำให้อุปสรรคของชาวราศีพิจิกขี้คายนะครับถือว่าเป็นหนึ่งราศีที่ดวงปังแบบชุดไม่อยู่นะครับเป็นปีทองที่คุณจะพ้นเคราะห์นะครับถือว่าดวงเปลี่ยนไม่เหมือนปี66อย่างแน่นอนครับสำหรับราศีสุดท้ายนะครับผมราศีธนูนะครับผมชาวราศีธนูเนี่ยถือว่าเป็นปีที่มีโอกาสดีเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงปี67นี้นะครับผมก็ถือว่ามีดาวพฤหัสโคจรเข้าไปตกตำแหน่งอริแต่ถูกตีความว่าชาวราศีธนูเนี่ยเหมือนจะต้องพยายามเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเกณฑ์การเกิดขึ้นใหม่ๆของชาวราศีธนูที่มีโอกาสได้เปรียบของราศีอื่นนะครับผมคือ1ในเรื่องของการได้เพิ่มเงินเดือนนะครับหรือการได้รายได้ดีขึ้นนะครับมีช่องทางในการหาเงินได้มากกว่าเดิมนะครับโอกาสเด่นๆของชาวราศีธนูจะไปเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณมีนาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็หากได้เงินจากรายได้พิเศษแล้วก็ตามนะครับแต่การลงทุนใหญ่ๆของชาวราศีธนูยังไม่ควรเกิดขึ้นในปี67นะครับถือว่าเป็นการลงทุนที่ลงทุนแบบไม่เสี่ยงจะเป็นผลประโยชน์กับตัวเองแต่ถ้าลงทุนแบบใหญ่ๆและต้องใช้การลงทุนเยอะๆชาวราศีธนูยังไม่ค่อยเหมาะนะครับสำหรับปี67ครับสำหรับปี67นะครับผมเป็นอีก1ปีนะครับผมที่มีดาวพฤหัสอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับส่งผลทำให้หลายๆท่านเนี่ยจะต้องมีความตั้งใจความพยายามนะครับผมแล้วก็สร้างสรรค์ตัวเองให้ประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นนะครับผมปี66หลายคนเนี่ยเห็นว่าเพื่อนๆได้แบบความสำเร็จแบบรวดเร็วนะครับก้าวกระโดดปี67เนี้ยจะเป็นปีทองสำหรับคนที่มีความตั้งใจและความพยายามนะครับสิ่งที่ทำมาจะไม่เสียเปล่านะครับจะเป็นปีที่คุณมีโอกาสดีเกิดขึ้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับหยิบจับอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีโชคลาภและมีการเงินที่ดีมากๆเลยครับ